พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งที่ในโลกออนไลน์นี่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเกี่ยวกับการให้บริการของแท็กซี่ไทยเป็นกลุ่มวัยรุ่นเขาไปถ่ายคลิปนี้เอาไว้หลังจากที่ไปชมคอนเสิร์ตที่เมืองทองธานีนะครับแล้วขากลับหลังจากคอนเสิร์ตจบกำลังจะกลับบ้านเรียกแท็กซี่จากเมืองทองธานีจะไปที่เยาวราชปรากฏว่าเรียกเป็น10คันครับไม่มีใครยอมกดมิเตอร์เลยครับมีแต่จะขอเหมาราคาเท่านั้นครับมิเตอร์หรือเปล่าไม่ครับว่าเราเรียกแก๊ปแก๊ปไม่รับอะไรนะขันหน้าของแม่แม่มิเตอร์หรือเปล่าไหนครับเยาวราชมิเตอร์ไหมครับเชิญครับมิเตอร์หรือเปล่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเยาวราชมิเตอร์ไหมครับปรากฏว่าเป็น10คันไม่มิเตอร์คือไม่กดมิเตอร์จะเหมาอย่างเดียวครับแล้วในที่สุดครับก็มาเจอกับลุงโชเฟอร์แท็กซี่ใจดีคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือการกดมิเตอร์ไปส่งจาก Impact เมืองทองธานีไปที่เยาวราชตามปกติโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความบอกว่าหากินแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะพี่พร้อมกับติดแฮชแท็กแท็กซี่ไทยและแฮชแท็ก Impact เมืองทองธานีทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมครับมีคนเข้าไปดูคลิปนี้แล้วเนี่ยกว่า2,500,000ครั้งแล้วก็แสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลยครับบางคนบอกว่ารู้กันถ้าเป็นเมืองทองในวันที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยออกมาขึ้นแท็กซี่ก็โดนแบบเนี้ยคิดราคาเหมาตลอดหรือบางคนก็บอกว่าชอบค่ะอารมณ์ประมาณว่าฉันคือผู้เลือกถ้าไม่กดมิเตอร์ก็ไม่ไปครับนี่ฮะวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ไปจนกระทั่งมาเจอคุณลุงโชเฟอร์ที่ยอมกดมิเตอร์ขณะที่บางคอมเมนต์บางคนบอกว่าอยากไปนะแต่โอ้โหใส่ราคากันไม่ยั้งเลยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอรถไฟฟ้าเสร็จก่อนเถอะนี่ฮะบางคนก็ถึงขั้นนี้นะครับขณะที่ผู้โพสต์บอกว่าแท็กซี่เนี่ยเรียกราคาเหมาคุณผู้ชมอย่างที่บอกเมืองทองไปเยาวราชแล้วราคาที่เขาเรียกเนี่ยโดยเฉลี่ยนะเป็น10คันเนี่ย600ถึง700บาททุกคันเลยจริงๆแล้วตอนขามาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารวมค่าทางด่วนแล้วขามากดมิเตอร์ปกติเนี่ย250บาทเท่านั้นเองแล้วก็ใช้แท็กซี่มาตลอดไม่เคยเจอแบบเหมาแบบนี้มาก่อนพอนำคลิปนี้มาลงก็เลยรู้ว่าโอ้โหเป็นปัญหาที่หลายคนก็เจอทางสังคมเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้กันเยอะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดการและดูแลปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ